ี่น้องครับประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็นักกีฬาโดยเฉลี่ยมีรายได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดถามว่าใครเป็นไอดอลตัวจริงของชาวอเมริกันอ่ะสายบาสอาจจะบอกเลบรอนเจมส์สายกอล์ฟอาจจะบอกไทเกอร์วูดส์สายฟุตบอลอาจจะบอกว่าทีมฟุตบอลหญิงนะครับเมแกนราปิโนแต่ถ้าเกิดคุณถามคนรุ่นใหม่ไม่ใช่พวกนี้แต่เป็นนักกีฬาคนหนึ่งครับที่แม้จะทำเงินเป็นหลักพันล้านบาทแต่เขาออกมาพูดว่าการเป็นนักกีฬาในอเมริกาไม่ต่างกับการเป็นทาสจะต่างกับการเป็นทาสนิดเดียวตรงที่ว่าอาจจะมีเงินเยอะหน่อยเขาเป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์ไม่ยืนเคารพเพลงชาติเพราะเขาบอกว่าถ้าชาติไม่ดูแลประชาชนแล้วเราจะไปเคารพชาติทำไมเขากล้าพูดมากเขากล้าพูดมากจนถึงขนาดตอนนี้มีหนังออกมาชีวิตขาวดำของชาวเมกันจะมันขนาดไหนดูแล้วเราจะได้อะไรเรื่องนี้น่าสนใจผมจะขยี้ให้ฟังอเมริกันเนี่ยมีการพัฒนาที่น่าสนใจฮะสมัยก่อนเนี่ยคนผิวเข้มถูกมองว่าต่ำชั้นแล้วก็เป็นทาสแต่16ปีก่อนปี2005เนี่ยเสียงส่วนใหญ่กลับเทใจให้คนผิวเข้มบารักโอบามาเป็นผู้นำสูงสุดเป็นประธานาธิบดีของประเทศถึง8ปีแต่ทุกอย่างในโลกเนี่ยเหมือนกับกีฬาที่เสือไทยใจเมกันไทเกอร์วูดส์เคยพูดว่าตอนคุณไม่มีอะไรเขาจะดูถูกคุณพอคุณเริ่มฉายแสงเขาจะเริ่มเชียร์คุณแต่เมื่อคุณครองโลกเขาก็จะเกลียดคุณยิ่งถ้าคุณเป็นคนผิวเข้มเป็นเอเชียหรือไม่ใช่คนผิวขาวผมทองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนผิวเข้มเนี่ยจะโดนดูถูกแต่พอมีนักกีฬาอย่างไมเคิลโจแดนมีไทเกอร์วูดส์กลายเป็นคนผิวขาวต้องมายกย่องคนผิวเข้มซึ่งเจ้าของทีมและผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขาวไงฉะนั้นลึกๆเนี่ยหลายคนหัวโบราณรับไม่ได้นะฮะที่คนที่เคยเป็นเหมือนคนรับใช้อยู่ดีๆจัดไปเกรียงไกรกว่าขั้วอำนาจเก่าก็ได้แต่เก็บไอ้ความไม่พอใจแต่เปิดเผยไม่ได้และเมื่อไม่สามารถไปลงกับซุปตาร์ผิวเข้มที่ดังแล้วก็รวยแล้วก็เป็นลูกจ้างโดยตรงไม่ได้ก็เป็นลงกับคนผิวเข้มที่ไม่มีอะไรจะสู้นะพอมันเก็บไปมันก็ตูมเริ่มมีข่าวตำรวจเลือกปฏิบัติใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ต้องสงสัยที่ผิวเข้มมากขึ้นถ้าเป็นผิวขาวอาจจะคุยกันดีๆถ้าเป็นผิวเข้มอาจจะมีลงไม้ลงมือและตัวนักกีฬาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกครับว่าเจ้าของทีมส่วนใหญ่เนี่ยดูนักกีฬาเป็นเหมือนคนใช้เป็นเหมือนทาสแต่ค่าจ้างแพงซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คอลินเคปเปอร์นิกซุปตาตัวขว้างแห่งทีมซานฟรานรับไม่ได้ก็เลยสร้างปรากฏการณ์ไม่ยอมยืนเคารพเพลงชาติโดยให้เหตุผลว่าผมจะไม่ยืนเคารพแล้วก็แสดงความภูมิใจให้ชาติที่ไร้ความยุติธรรมชาติที่ยังมีการแบ่งชนชั้นชาติที่ยังมีการเลือกปฏิบัติเรื่องนี้มันสำคัญและมันยิ่งใหญ่กว่ากีฬาผมจะใส่เกียร์ว่างไม่ทำอะไรก็ได้เพราะผมไม่ลำบากแต่มันจะเป็นการเห็นแก่ตัวมากถ้าผมเห็นความอยุติธรรมแต่ไม่ทำอะไรเพียงเพราะว่ากูไม่โดนจะต้องมีคนบริสุทธิ์อีกเท่าไหร่ที่โดนทำร้ายจากผู้คุมกฎหมายแต่ใจไม่มีความเป็นธรรมผมไม่ได้บอกตำรวจทุกคนไม่ดีแต่โดยรวมต้องปรับอีกมากซึ่งพี่น้องครับตอนนี้การไม่ยืนเคารพเพลงชาติเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ยอดคนดูคนชนคนเนี่ยก็ตกลงเกือบ 10% พี่น้องครับผ่านมาแล้ว5ปีนะครับจากที่เคปเปอร์นิกไม่ยืนเคารพเพลงชาติเขาไม่ได้เล่นอเมริกันฟุตบอลอาชีพอีกเลยฮะหลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะเจ้าของทีมส่วนใหญ่เนี่ยผิวขาวก็เลยแสดงพลังจงใจส่งเมสเซจว่าถ้าซ่ามากเราก็วางยาคุณก็ไม่ต้องเล่นแต่เคปเปอร์นิกก็ไม่ได้เดือดร้อนครับเพราะว่า Nike ยังคงสนับสนุนเขาอยู่แม้เหตุผลอาจจะไม่ชัดเจนว่าเชื่อในจุดยืนของคอลินหรือว่าอยากจะโหนกระแสขายของ2เงินที่เก็บมาเนี่ยจากการเล่นอาชีพ6ปีของคอลินก็ต้องมีหลายร้อยถ้าไม่แตะพันล้านแถมล่าสุดเนี่ยก็มีการทำหนังสั้นออกมา6ตอนนะครับชื่อว่า Colin in Black and White โลกขาวดำพังของ Colin Kaepernickซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าทำไมคอลินถึงกล้าบู๊ขนาดนี้เพราะว่าเขาเก็บกดตั้งแต่เป็นเด็กแล้วตั้งแต่เป็นเด็กก็โดนโค้ชเหยียดต่อให้เล่นเก่งกว่าคนอื่นก็ไม่ติดทีมโรงเรียนเพราะว่า
ิวเข้มกว่าคนอื่นพอติดทีมแล้วก็ยังถูกเลือกปฏิบัติเวลาไปโรงแรมก็โดนมองด้วยสายตาสุดเหยียดเวลามีอะไรไม่ดีโดนโยนขี้ให้ก่อนเสมอพอมันอัดอั้นถึงขีดสุดเขาก็กล้าสู้ในวันที่เขายืนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของอาชีพโดยประกาศว่าจะภูมิใจในชาติทำไมถ้าชาติไม่ดูแลพวกเราเพื่อเป็นการตะโกนข้อความซึ่งตอนนี้โด่งดังว่า believe in something even if it means sacrificing everything จงเชื่อในบางอย่างแม้คุณต้องเสียทุกอย่างหลายคนก็อาจจะตาสว่างนะครับว่าทำไมในหลายประเทศพยายามจะกดไม่ให้นักกีฬาร่ำรวยมากเพราะว่ารวยมากดังมากก็กล้ามากแล้วก็จะสะเทือนอำนาจข้างบนมากให้จนๆแบบหุบปากอาจจะดีกว่าเพราะถ้าคอลินมีเงินในบัญชีแค่หลักหมื่นหลักแสนก็อาจจะต้องก้มหน้าก้มตาเงียบต่อไปแต่พอไม่เงียบซะแล้วอนาคตยังน่าสนใจแต่สุดท้ายแล้วสงครามของขาวผิวสีเอเชียโน่นนี่นั่นมันก็จะดำเนินต่อมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเลิกแบ่งไทยจีนขาวดำโน่นนั่นเพราะสุดท้ายมีแต่พังฮะและสุดท้ายเรามันก็แค่คนเหมือนกัน